ป็นอีกเรื่องนึงที่เจ๋งมากอื้อเจ๋งมากแล้วเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาลงข่าวแบบสกู๊ปเป็นข่าวที่ญี่ปุ่นเลยนะมันเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้แหละรู้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินตกเขาบอกว่าไฟนั้นเนี่ยคนที่บินน่ะมันจะบินไปประเทศอะไรผมจำไม่ได้แต่เครื่องบินมันตกแล้วมันตกกลางภูเขาซึ่งภูเขาที่มันตกเนี่ยมันเป็นช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวหิมะมันเยอะแต่พอเครื่องบินตกปั๊บเนี่ยทั้งหมดในเครื่องบินเนี่ยมีประมาณ300คนตายทันทีเนี่ยประมาณ295คนเท่ากับเหลือชีวิตรอดอยู่5คนไอ้5คนที่มีชีวิตรอดอยู่เนี่ยมันก็พยายามจะหาวิธีไงเพราะมันยังไม่ตายมันก็แบบแล้วด้วยความที่อยู่ดีๆมันหนาวอ่ะพอตกลงมาปั๊มแล้วแบบเหมือนมันได้อยู่ในได้นั่งในที่ที่มันปลอดภัยมันเขาเรียกว่ามันไม่โดน impact อ่ะมันก็เลยแบบโอ้โหเหี้ยหนาวข้างนอกแม่งเหี้ยเกิดอะไรขึ้นพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแบบเป็นแบบว่าโศกนาฏกรรมก็คือแทบจะทุกคนตายตายก็เลยแบบพยายามเดินหาแบบเสื้อผ้าของคนนู้นคนนี้มายืมใส่นะแล้วก็เดินไปก็เลยเห็นว่ามันมีอีก3คนที่รอดชีวิตไอ้3คนนี้กำลังยืนแบบยืนมุงกันอยู่ก็เลยแบบตัวไอ้คนนี้ก็เลยเดินไปทักว่าเฮ้ยเนี่ยยืนมุงอะไรกันเขาบอกอ๋อเนี่ยมันมีคนนึงคนนี้บาดเจ็บสาหัสรวมเป็น5รวมก็เลยรวมเป็น5คนแล้วก็มันก็มีคนที่แบบพยายามจะแบกคนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะพยายามจะแบกแต่ด้วยความที่ว่าพอพายุมันหนาวมากหิมะมันหนาวมากเนี่ยมันหนาวแล้วมันหนาวแบบหนาวแทบจะตายเลยมันก็แบกไปไม่ไหว5คนก็เลยแบบมันก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยมึงทิ้งไอ้นี่ไว้เถอะดูเป็นภาระมึงทิ้งไว้ตรงนี้เถอะพอมึงทิ้งไว้ตรงเนี้ยเด็กแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวจะมารับหรือว่าเดี๋ยวจะยังไงก็ได้แต่ดูแลอาการสาหัสช่วยไปก็เท่านั้นช่วยตัวเองก่อนดีกว่าก็4คนก็เลยฝ่าภูเขาฝ่าไอ้พวกแบบหิมะอะไรพวกเนี้ยนะพายุก็โหมอ่ะก็เต็มอ่ะจนเดินไปเจอกระท่อมเป็นกระท่อมแบบกระท่อมไม้ก็ดีใจกันเอ้ยมีกระท่อมเว้ยถ้าเข้าไปพยายามแบบอุ่นตัวพยายามแบบก่อฟืนก่อไฟอะไรเงี้ยรอจนกว่าไอ้เขาเรียกว่าหิมะมันจะเบาลงหิมะมันจะเบาลงหรือรอจนกว่าความช่วยเหลือมันจะมาหรืออะไรก็ได้ก็พยายามแบบนั่งอุ่นตัวเองอ่ะให้มันฮีทให้มันหายหนาวทีเนี้ยพอในกลุ่มเนี้ย4คนมันมีผู้หญิงในเนี้ยพอมันเริ่มแบบเหมือนกับเราเนี้ยมีเซฟโซนแล้วมีเซฟโซนเป็นของเราแล้วเราจะต้องกลับไปช่วยผู้ชายคนนั้นบอกเพื่อนเนี่ยเรากลับไปช่วยผู้ชายคนนั้นกันเถอะก็โอเคก็ได้งั้นตกลงเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะห่างกันไกลขนาดไหนที่เราต้องแบกคนนี้ไงแต่เนี้ยพอเรารู้แล้วมันมีที่แล้วจุดเช็คพอยต์มันมีจุดเช็คพอยต์แล้วก็เลยไป4คนก็ไปกันหมดเลยแล้วก็เหมือนกับหยิบอุปกรณ์ในบ้านนะเพราะมันน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านล้างบ้านพักกระท่อมของคนรวยที่เขาแบบมาสกีมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยิบจอบหยิบเสียมก็เดินไปกลับไปปั๊บก็เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเหมือนมันโดนหิมะทับโผล่มาแค่หัวโผล่มาแค่หัวมองนะก็เลยดูแบบเฮ้ยจะรอดปะวะเอ้ยรีบขุดแล้วแน่นอนว่าพอมันโผล่มาแค่หัวเนี่ยมันก็น่าจะคิดว่าเอ้ยมันนอนหงายอย่างนี้แล้วโผล่มาแค่หัวใช่ป่ะมันก็เลยแบบโอเคงั้นเซฟที่สุดอะเซฟที่สุดคือเราขุดข้างซ้ายข้างขวาใช่ป่ะขุดข้างซ้ายข้างขวาไม่ก็ข้างหลังหลังหัวนี่ยังหลังหัวหลังเนี่ยเซฟสุดหลังหัวอาจจะเซฟสุดมันก็เลยเอาจอบเนี่ยก็เลยเดินวนไปเอาจอบเนี่ยขุดปั๊บแต่พอขุดปั๊บไปนะแม่งโดนเนื้อคือแบบไปเสียบปักเต็มหลังเลยสรุปก็คือเหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่นอนอยู่อ่ะเหมือนโดนหิมะหรือโดนพายุอะไรก็ไม่รู้ทำให้คอมันหักอย่างเ
างนี้คือนอนคว่ำคือนอนคว่ำนอนคว่ำแต่คอมันอย่างนี้แต่คอหงายงี้ก็เท่ากับคออาจจะว่าหิมะมันหนักมันกดหรือมันนอนท่าแปลกหรือคือคอมันหักไปแล้วโอ้โหทุกคนแม่งก็แบบ what the fuck คือคอมันบิดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ยืนงงกันทำไงดีวะพวกมึงก็พยายามแบบเดินเข้าไปที่เครื่องบินนะไปแบบไปโทรไปวอไปอะไรเงี้ยก็แบบโอเคพอวอมันต่อติดมันไม่เหมือนในหนังที่แบบวอทำเหี้ยอะไรไม่ติดอ่ะมันก็ต่อติดมันก็ต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้มีพายุกว่าพายุจะเข้ามาเนี่ยต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนอะไรก็ว่าไปกลางคืนมันจะหากันไม่เจอโอเคทุกคนก็หยิบสบงเสบียงมาแล้วก็กลับเข้ามาที่กระท่อมพอกลับเข้ามาที่กระท่อมเนี่ยมันก็ไม่มีไฟมืดแล้วก็หนาวที่สำคัญคือหนาวมากมันก็ไม่กล้าก่อไฟกันในบ้านไงใช่ไหมล่ะเพราะกระท่อมมันเป็นไม้เพราะกระท่อมมันเป็นไม้มันก็เลยเลือกที่ว่าเอองั้นคืนนี้คืนหนึ่งเราห้ามหลับเราห้ามหลับเว้ยเฮ้ยเราต้องเดินแบบพยายามเดินให้มันร่างกายให้ร่างกายมันวอร์มก็เลยโอเคสี่คนเฮ้ยงั้นสี่คนเนี้ยเราไปยืนตามมุมห้องกันไหมแต่ก็แน่นอนมันมืดสนิทเว้ยไปยืนตามมุมห้องเพราะห้องมันเป็นสี่อย่างเงี้ยก็ไปยืนหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้ไหมแล้วก็เดินวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมเดินวนอย่างนี้คือหนึ่งเดินไปจับสองอะไรเงี้ยแล้วก็เดินวนมาจับกันเรื่อยๆไหมจะได้ไม่หลับโอเคเว้ยก็เดินวนไปเรียบร้อยจนรุ่งเช้าเนี่ยก็มีไอ้นี่มาช่วยเหลือมาผู้ช่วยเหลือมาพอผู้ช่วยเหลือมาปั๊บก็เหลือรอดกัน4คนแล้วก็เขาถามว่ารอดกันมาได้ยังไงเมื่อคืนทำอะไรก็บอกก็เล่าไปให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยใช้วิธีเนี้ยแหละเพื่อที่อยู่รอดมาไอ้คนที่ฟังก็งงเดี๋ยวเฮ้ยวิธีเนี้ย4คนมันทำไม่ได้เก็ตป่ะวิธีเนี้ย4คนแม่งทำไม่ได้ไงวะก็คือ1เดินไปจับ22เดินไปจับ33เดินไปจับ4แล้ว4เดินไปจับใครโอ้แต่แม่งมันไปแทนที่กันแล้วใช่มั้ยใช่เพราะในจุดสตาร์ทต้องไม่มีคนใช่แต่แม่งบอกว่าแม่งวนอย่างนั้นได้ทั้งคืนเท่ากับเมื่อคืนแม่งมี5คนเออว่ะคนลุกสัสๆเออตายเออใครอ่ะอุ้ยเอออยากให้พี่จอร์แม่งฟังเรื่องนี้ชิบหายเลย เออเนาะฟังเพลินๆแล้วก็เออก็ธรรมดามันก็ธรรมดาก็มี4มุมเออเออแต่จริงๆแม่งเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทำได้กันแค่4คนเออๆว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเออจดก่อน